ก็มีการอัปเดตเมนูใหม่เพิ่มเข้ามา14เมนูนะครับก็จะมี2วัตถุดิบใหม่ก็คือมะเขือม่วงกับมะนาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรอาหารกันเริ่มจากผัดผัก3สหายนะครับก็จะมีมะเขือม่วงพริกหยวกมันฝรั่งแล้วก็เกลือนะครับมะเขือม่วงเต้าหู้อบหม้อดินก็จะมีมะเขือม่วงเต้าหู้เนื้อหมูแล้วก็เกลือนะครับมะเขือม่วงผัดเต้าเจี้ยวปรุงรสเสฉวนก็จะมีมะเขือม่วงกระเทียมซีอิ๊วน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือนะครับฉลามผัดพริกก็จะมีมะเขือม่วงพริกขี้หนูกระเทียมต้นหอมแล้วก็เกลือนะครับมังกรม่วงก็จะมีมะเขือม่วงเนื้อหมูแครอทแล้วก็เกลือนะครับมะเขือม่วงยัดไส้ย่างก็จะมีมะเขือม่วงเนื้อหมูเห็ดหอมแล้วก็เกลือนะครับมะเขือยาวยัดไส้ทอดก็จะมีมะเขือม่วงเนื้อหมูซีอิ๊วน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับร่ำรวยเงินทองก็จะมีแครอทบรอกโคลีแตงกวาพริกขี้หนูแล้วก็เกลือนะครับเงินทองไหลมาเทมาก็จะมีมะเขือเทศแครอทเต้าหู้ต้นหอมแล้วก็เกลือนะครับสมบูรณ์แบบก็จะมีกุ้งทรายปลาหมึกแตงกวาแครอทแล้วก็เกลือนะครับลาบลอยก็จะมีหัวปลาจากลูกค้าพริกขี้หนูต้นหอมกระเทียมแล้วก็เกลือนะครับซอสพริกหวานก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียมน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับอันนี้ไม่ต้องปรุงให้สุกนะผสมเสร็จก็ยกเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีพริกขี้หนูพริกหยวกกระเทียมมะนาวแล้วก็เกลือนะครับอันนี้ไม่ต้องปรุงให้สุกนะผสมเสร็จก็ยกเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับปลานึ่งมะนาวนะอันนี้จะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับการแปรนะไม่รู้ว่าเขาแก้หรือยังเนาะก็จะมีปลาจากลูกค้านะครับพริกหยวกพริกขี้หนูมะนาวกระเทียมแล้วก็เกลือนะครับในส่วนของการแปรเนี่ยเขาไม่ได้บอกพริกหยวกเนาะฉะนั้นให้เราใส่พริกหยวกไปด้วยนะครับปลาพริกหยวกพริกขี้หนูมะนาวกระเทียมแล้วก็เกลือนี่ก็จะเป็นสูตรอาหารนะครับทั้ง14เมนูที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนาะส่วนสูตรอื่นๆนะสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปรวมสูตรอาหารทุกเมนูนะครับหรือว่ากดที่คลิปนะครับที่ปรากฏทางด้านซ้ายมือก็ได้เนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า